สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตีปั้นเพจนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยชุดบูล็อกยู20ครับได้ทำการประกาศรายชื่อที่จะเก็บตัวเข้าแคมป์ทีมชาติในรอบเดือนมีนาคมนี้นะครับปรากฏว่ามีกลุ่มลูกครึ่งจากยุโรปนะครับติดทีมไปด้วยถึง7คนนะครับก็ไม่ต้องดราม่าไปครับคุณผู้ชมเพราะว่าเขาก็ทำกันทั่วโลกครับไม่เว้นแม้แต่ทีมที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะครับพวกฝรั่งเศสอาร์เจนตินาบราซิลนะครับอิตาลีมีลูกครึ่งกันหมดครับคุณผู้ชมอย่างฝรั่งเศสก็จะมีซินีดีนซีดานนะครับที่เป็นลูกครึ่งหรือแม้แต่อาร์เจนตินาไม่ต้องพูดถึงครับลูกครึ่งเกือบไปทั้งทีมครับหรือว่าบราซิลนี่ก็ต้องมีลูกครึ่งกันนะครับเราก็ไม่แปลกใจอะไรนะครับที่ทีมชาติไทยเราจะมีลูกครึ่งกันบ้างครับวันนี้เราไปทำความรู้จักกลุ่มลูกครึ่งทั้ง7คนกันเลยครับไปครับเริ่มที่คนที่1เคแลนไลออนเกิดเมื่อวันที่12เดือนตุลาคมปี2005อายุ18ปีสูง190ซมตำแหน่งสไตรเกอร์หรือว่าศูนย์หน้านั่นเองครับสังกัดพอร์ตวาเล่ FC อายุ18ของประเทศอังกฤษตอนนี้กำลังเริ่มแบทเทิลกันแล้วนะครับพอร์ตวาเล่เสื้อขาวกางเกงดำนะครับคืนหลังมารักษาประตูจับทำยังไงครับเปิดในเล็กมาจับ1จังหวะเลี้ยงนะครับเลี้ยงเบอร์7นะครับไม่ใช่น้องแคลนนะครับโดนกระแทกนะครับทุกแห่งฮะปาดบอลได้ครับเบอร์4ครับน้องแคลนไลออนอยู่ทางขวานู้นนะครับเปิดให้น้องแคลนไลออนครับยิงครับโอ้เรียบร้อยครับคุณชมเข้าไปแล้วครับสวยงามครับแคลนไลออนครับศูนย์หน้าสไตรเกอร์ครับตำแหน่งที่ถนัดครับเพื่อนๆมาจับไม้จับมือกันเลยนะครับโอ้โหสุดยอดครับมาอีกนัดหนึ่งนะฮะเจอกับทีมสปาร์คแมนเจอร์นะครับยู18ครับคู่แข่งครับผู้สาประตูค่อยวิ่งมาครับตั้งบอลนะครับทีมสปาร์คแมนเจอร์ฮะเปิดเลียนนะครับกองหลังบิลอัพขึ้นมาแบ็คซ้ายคืนนะอ้าวน้องเคเลนไลออนครับตัดบอลได้ครับทำยังไงครับยิงครับเรียบร้อยครับเคเลนไลออนครับคุณชมโอ้คมจัดครับยิงเข้าเลยฮะหน้าตาเฉยครับเพื่อนๆโอ้ดีใจครับตังบอลครับสุดยอดครับสุดยอดนะครับวิ่งมาแล้วครับน้องเคเลนวิ่งครับกระชากครับกระชากครับเบียดครับเบียดทำไมเบียนอยู่ครับฟาวสิครับจุดโทษครับทำให้ทีมมาจุดโทษนะฮะเคเลนนะครับเบอร์12ครับใหม่คลิปนึงมาครับนะตั้งท่าอยู่ฮะเคเลนครับยังไงครับปาดยิงเข้าไปแล้วครับน้องเคเลนไลออนครับวันนี้ใส่เบอร์9นะครับเสื้อสีฟ้านะครับเบอร์9ครับยิงเข้าไปแล้วครับคุณผู้ชมยอดครับเป็นศูนย์หน้านะครับสไตรเกอร์นะฮะเพื่อนๆมายินดีครับดีใจครับเดินมานะฮะจับมือครับเพื่อนแปะมือแท็กมาหน่อยครับดีใจด้วยครับนั่นแหละครับอังกฤษก็บรรยากาศดีนะครับน่าจะเป็นสนามยาเสียนนะครับวันนี้ใส่เบอร์9ครับน้องเคเลนไลออนนะครับตัวจ้องอยู่ฮะฟุตเวิร์กอยู่ครับฟุตเวิร์กอยู่ทำยังไงครับทำไงวิ่งนะครับวิ่งนะครับวิ่งแย่งบอลครับแย่งบอลนะครับแย่งบอลเลี้ยงครับแย่งเบียนอยู่ครับอาร์เซนครับคุณชมเรียบร้อยครับโกลแท็กเบอร์กับเบอร์8นะครับวิ่งไปดีใจกับเพื่อนครับโอ้โหสุดยอดครับคนที่2มิสเอฟพิงหรือชื่อเต็มๆว่ามิสหยุนเฟยเอฟพิงเองครับเล่นตำแหน่งลูกสามประตูจอมหนึบวัย17ปีเจ้าของส่วนสูง190ซมจากสโมสร FC อูเทรคทีมชั้นนำแห่งลีกฮอลแลนด์นั่นเองครับและถูกทีมชาติไทยยู20ชุดบูล็อกเรียกเข้าสู่แคมป์ในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับซึ่งสาเหตุที่ทีมชาติไทยยู20ชุดบูล็อกเร่งคว้าตัวมิสเอฟเพียงนั้นก็เพราะว่าเขาเป็นนักดาบฝีมือชั้นยอดครับโชว์ศักยภาพไว้มากมายในลีกเยาวชนของฮอลแลนด์นั่นเองครับและมีสิทธิ์ที่จะเล่นให้กับทีมชาติไทยได้สูงทีเดียวครับซึ่งในด่านฝีมือดีลูกหน้าสูงใหญ่แบบนี้ก็ไม่ได้หาได้ง่ายๆอย่างแน่นอนในเมืองไทยครับผม
และภาพนี้นะฮะกำลังได้รับการเซ็นสัญญาอยู่นะครับกับสโมสรอูเทรคเอฟซีนะครับก็ให้สัมภาษณ์กับทีวีในสโมสรนะครับเนี่ยเซ็นตรงนี้ตรงนี้นะเป็นตรงนี้เออเซ็นจะได้เป็นนักเตะอาชีพผมดีใจมากครับที่ได้เป็นนักเตะอาชีพในสโมสรแห่งนี้ต้องการสร้างความสำเร็จไปด้วยกันเอามาเอาไปเซ็นปากกามาจดเซ็นนะครับเซ็นจบเรื่องจบราวไปครับยินดีครับที่จะได้เล่นให้กับทีมนะผมขอสู้อย่างเต็มที่ครับนะครับมอบเสื้อกันนะฮะชูเสื้อครับเสื้อโกนะฮะหน่วยก้านดีทีเดียวครับเมสเอฟพิงนะครับน้องเป็นลูกครึ่งนะครับลูกครึ่งไอฮอลแลนด์ครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มารับใช้ทีมชาติไทยแล้วผมมีความยินดีอย่างยิ่งครับเอฟเพ็งนะครับชูเสื้อหุ่นดีแล้วก็หน้าตาดีทีเดียวครับโอ้ยิ้มฟันขาวเลยนะคุณชม Yes Why not มาถ่ายรูปครับชูเสื้อครับน่าจะเป็นโค้ชนะครับผมโค้ชพวกสาวโตครับครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่จะเล่นทีมชาติไทยนะครับผมรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างมากครับรอวันนี้มานานแล้วครับแล้วเราจะไปฟุตบอลโลกนะครับผมคนที่3ไลอ้ำมหาชัยคาร์แมนแล้วก็สโมสรฮามาบี้ TFF ประเทศสวีเดนเกิดเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ปี2006ปัจจุบันอายุ18ปีได้ citizenship สวีเดนนะครับโดยเล่นตำแหน่งแบ็คขวามีสังกัดเอเย่นชื่อบริษัท B Sport Football และปัจจุบันนี้ก็เล่นให้กับทีมชาติสวีเดนอายุ18แล้วน้องเขาจะมาเล่นให้กับทีมชาติไทยเลยครับเนี่ยผู้ชมมาติดตามครับคนที่4เอเดียนสคอปมาเกิดวันที่23พฤศจิกายนปี2005ส่วนสูง175ซมน้ำหนัก70กิโลกรัมเติบโตที่ประเทศสวีเดนก่อนเข้าสู่ระบบทีมเยาวชนของมาลโมและเปิดตัวในลีกสูงสุดของประเทศสวีเดนเมื่อวันที่1กรกฎาคมปีพ.ศ.2566ที่ผ่านมาในเกมพบกับซีริอุสโดยลงสนามมาเป็นตัวสำรองในนาทีที่88นี่ครับน้องเอเดียนครับกระชากมาครับกระชากมากรอบเปิดครับโอ้โหเกือบแล้วฮะเกือบเข้าครับแม่ครับเปิดด้วยขวาครับน้องก็ถนัดขวานะครับนะครับตีขวาครับวิ่งมานะครับเบอร์5ครับแต่จริงๆหลอกสองเลือกยักษ์นักโอ้โหสุดยอดครับผ่านมาครับเพื่อนหม่องปอบไปนิดเดียวครับครับบอลเลี้ยงปุ๊บปั๊บเชิงดูดโอ้โหสุดยอดครับลีลาคล้ายเนมาร์เลยนะฮะนะครับจับบอลด้วยขวาแทงมาให้เพื่อนครับเพื่อนทำไงมาอีกทีครับเบอร์ห้าแตะบอลตรงออกไปครับโอ้โหแอคชั่นสูงทีเดียวครับคุณชมจับทีนี้น้องไอเดียทำไงคืนครับคืนปาดมาครับโอ้โหเกือบเข้าครับเกือบเข้าครับคุณชมมาอีกทีครับนะครับให้ไปโอ้โหยังนะฮะยังล็อกอยู่ครับนะครับเอเดียนสต็อกมาครับเปิด5ครับยังไม่เปิดทำไงคืนหลังครับคืนหลังครับมาอีกทีครับทำไงยังครับยังให้เพื่อนฮะเอเดียนครับมาให้กลับขวาครับเปิดวัดดวงโอ้โหสวีเดนก็มีวัดดวงครับเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหไม่เข้านะครับมาอีกทีครับน้องครับเปิดด้วยขวาครับโอ้โหเกือบได้ฮะเกือบได้ซีดครับมาครับยิงด้วยขวาติดครับติดบล็อกแพชชั่นสูงทีเดียวครับมาอีกทีครับเลี้ยงปาดเข้ามาฮะยังครับยังไม่เข้านะครับจิ้มเขาโอ้โหแย่งได้ครับ
มันยังดึงคึงดูดครับโอ้โหสุดยอดครับคนที่5เอราวัณกานิเย่เกิดวันที่5มกราคมปี2006ที่เมืองเอคูลีเป็นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสอายุ17ปีส่วนสูง180ซมเป็นนักเตะที่มีจุดเด่นที่มีความเร็วสกิลเลี้ยงบอลติดเท้าและใส่จังหวะทะลุทะลวงฉีกแนวรับคู่แข่งได้ดีปัจจุบันสังกัดโอลิมปิกลียงอยู่21ครับคุณชมนี่ครับวันนี้น้องมีชื่อนะครับมีชื่อเล่นนะครับเข้ามาครับแพทเทิร์นฮะไปก่อนครับเอราวัณครับยิงเข้าไปแล้วครับเอราวัณยิงเข้าไปแล้วครับเบอร์11ครับฮะแพชชั่นสูงที่เดียวครับวิ่งแย่งบอลนะฮะยิงเข้าไปครับสวยงามครับโหนะครับแต่เด็กต่อครับเอราวัณวิ่งไปแล้วครับปีกขวาครับโอ้โดนชนล้มฮะวิ่งไปเลยครับคุณผู้ชมไม่ได้ฟาวครับเอราวัณบางเทิร์นอีกทีหนึ่งโอ้โหสวยครับควบแล้วครับควบแล้วควบแล้วไปแล้วไปแล้วสุดได้ครับเปิดเป็นเดียวครับมาอีกรอบนะฮะมาแล้วครับเอราวัณวิ่งไปแล้วครับมาครับเอราวัณครับจับบอลแล้วโอ้โหยาวไปหน่อยครับคุณชมออกหลังไปเลยครับนะครับเอราวัณควบนะครับควบแล้วควบแล้วไปกระแทกทีนึงโอ้โหเก่งเลยไปทุ่มฮะไปทุ่มครับไม่ฟาวครับทุ่มเร็วเลยครับโอ้โหเพื่อนจับหลุดมาเลยครับนะครับหมุนมาฮะจ่ายให้เพื่อนเพื่อนกระชากไปจ่ายรับไปโอ้โหจับบอลเฟิร์สทัชดีมากครับบังครับบัง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 ครับบังบังครับไปครับจะไปเป็นไปครับโดนตัดได้ครับมาครับวางวางไว้แล้วอื้อหือวิ่งไปเลยฮะดันชิงมาโอ้โหโดนชนล้มเลยครับเอราวัณครับวิ่งฉีกนะครับแพกทีนึงคล้องทีนึงโอ้โหหมุนมาลูกหลุดหลังไปเลยฮะไปเตะมุมครับมาครับครึ่งหลังครับเอราวัณครับมาครับเปิดมานะครับเปิดโอ้โหโตรับได้ฮะมาครับเปิดมาเอราวัณมานะครับเบียดขวาครับเลี้ยงไปเลี้ยงไปช้าครับซ้ายขวาโอ้โหให้เข้าครับคุณชมก็รับได้นะครับมาอีกทีครับเพื่อนเพื่อนจ่ายมาให้นะครับเวททัศน์ทีหนึ่งโอ้โหไปทิ้งนะครับมาครับเอราวัณพาหนีมาฮะพาบอลหนีมาครับเอราวัณหนีมาครับหนีมาครับคล้องไม่ผ่านครับเล่นเร็วมากฮะเล่นเร็วมากครับเอราวัณมุ่งลุม3เลยครับคุณชมอีกทีนะฮะยังครับยังไม่ผ่านครับอื้อหือนะครับเอราวัณสุดจอบนะฮะโอ้โหยกลูกนี้สวยงามครับปาดมาโอ้โหโกรับได้ฮะมาครับนะครับแตะด้วยขวาโอ้โหโดนสไลด์ครับปิ้งไปนะครับตอนเลยแน่นิ่งเลยครับฟาวสิครับเอราวัณจับมาครับเลี้ยงมาฮะเปิดโดนกลับได้ครับเอราวัณอีกทีครับต้องทุ่มฮะทุ่มเพื่อนครับเอราวัณครับถุงเท้ายาวโอ้ระเบียบวินัยสูงครับถุงเท้ายาวฮะระเบียบวินัยสูงครับจับบอลครับเปิดด้วยซ้ายครับโอ้เอากลางมาครับเอราวัณจับด้วยขวาครับรอครับโยกทีมโหดเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนเอาวันครับเอราวัณอื้อหือซีดานเทิร์นครับสวยงามนะฮะจะกระจับบอลไว้โอ้โหตัวเล็กกับใหญ่ครับนะครับเอราวัณจับบอลฮะใส่ขึ้นหลังครับนะครับเอราวัณพลิกมาฮะสวยงามนะฮะโอ้โหเจอคู่แข่งครับปัดได้ฮะขึ้นหลังไปก่อนครับนะครับเอราวัณวิ่งมานะครับควบแล้วครับควบแล้วครับเลี้ยงครับโอ้โหแย่งได้เลยฮะบังครับบังกระชากกระชากหนีได้ไหมไม่ได้ฮะโอ้โหจับหมุนมาครับพลิกสวยครับกระชากครับมั่นใจในความเร็วโดนกระแทกครับโอ้โหออกหลังเลยออกข้างไปเลยครับเล่นดีเลยครับเอราวัณมาโอเคครับเลี้ยงครับเปิดครับวิ่งนะครับ
โกมาตัดครับรวมเอราวัณมาครับเอราวัณจีครับเปิดขวาครับโอ้โหโกรับได้นะฮะจบเกมแล้วครับโอลิมปิกลียงก็แพ้ไป 1-3 นะครับยู 17ครับคนที่6ฟินบราวน์ลูกครึ่งไทยเยอรมันเล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเกิดวันที่21พฤศจิกายนปี2007สูง190เซนติเมตรสังกัดสโมสรคาสลูเอสซี U17 ในลีกเยอรมนีครับให้สัมภาษณ์อยู่ครับน้องรูปร่างดีทีเดียวครับมาดูแพชชั่นตัวอย่างน้องกันครับเป็นบาวนะฮะทีมได้เตะมุมอยู่นะครับคุณผู้ชมตั้งบอลนะครับเปิดไปครับฟินมาประวัติเข้าไปเลยครับโหส่วนสูงดีมากครับลูกร่างดีครับกระโดดรอดเต้นครับดีใจครับคนที่7ลูคัสเทเรลตำแหน่งเซนเตอร์มิดฟิลด์หรือมิดฟิลด์ตัวกลางเองครับเกิดเมื่อวันที่8พฤษภาคมปี2005สูง183เซนติเมตรครับสังกัดปัจจุบันนะครับบอสตันยูไนเต็ดยู19ของประเทศอังกฤษครับมาดูลีลาน้องครับบอสตันยูไนเต็ดสวมเสื้อสีแดงนะครับนะครับน้องสวมเบอร์10นะฮะวิ่งไปครับแซงบอลได้ครับกบทีนึงครับโอ้โหสวยงามครับกระชากไปครับน้องกระชากไปนะครับลูคัสเทเรลครับแทงบอลให้เพื่อนนะฮะโอ้โหสวยงามครับแบ่งจังหวะนะครับน้องได้บอลนะครับเลี้ยงนะครับหลบทีนึงครับหลบไปครับกระชากโอ้โหหยุดไม่อยู่ครับไปอีกนะครับแต่บอลให้เพื่อนฮะเพื่อนสปีดทำไงโอ้โหถูกตัดฟาวล์แล้วครับเป็นยังไงบ้างครับคุณชมได้ชมฟอร์มน้องๆ7คนไปแล้วนะครับถือว่าได้แพชชั่นสูงทีเดียวนะครับก็คือข้อดีของกลุ่มลูกครึ่งจากยุโรปนะครับได้เรื่องของแพชชั่นสูงคือความอยากเป็นผู้ชนะแล้วก็ได้เรื่องของรูปร่างสูงใหญ่นะครับแต่ว่ายังไม่เพียงพอครับคุณชมถ้าว่าเราจะไปบอลโลกหรือว่าจะพัฒนาบอลไทยเราต้องหาจากทั่วทั้งโลกครับกลุ่มลูกครึ่งเช่นพวกแอฟริกานะครับเราก็จะได้เปลี่ยนทั้งเรื่องสปีดความเร็วนะครับการวิ่งไม่มีหมดวิ่ง90นาทีนะครับหรือว่าลูกครึ่งจากอเมริกาใต้พวกไทยบราซิลไทยอาร์เจนตินาอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องหามาเพราะจะได้ความเรื่องความทักษะความสามารถเฉพาะตัวอย่างนี้นะฮะแล้วก็นำมาประกอบร่างกับคนไทยนะครับทั้งยุโรปแอฟริกาอเมริกาใต้แล้วก็ไทยนะครับหรือว่าในเอเชียก็แล้วแต่นะครับทำให้ทีมชาติไทยเราตรงบอลจะเปลี่ยนไปเลยครับแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนแล้วก็อาจจะไปถึงบอลโลกได้เลยทีเดียวครับเราก็ต้องควานหาลูกครึ่งกันต่อไปนะครับให้มากที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกเพราะว่าตอนนี้โลกมันเปิดมากแล้วนะครับคุณชมใครจะมาชาตินิยมแบบเพื่อนบ้านเราอย่างนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะครับโดยความคิดเห็นผมครับผมหัวสมัยใหม่อยู่แล้วครับผมเปิดยอมรับได้ครับแม้สนับสนุนให้สมาคมฟุตบอลหากลุ่มลูกครึ่งจากทั่วทุกมุมโลกนะครับเพื่อมาเป็นกำลังหลักให้กับทีมชาติไทยได้ไปสู่ฟุตบอลโลกสู่ความเป้าหมายแชมป์โลกในอนาคตครับให้กำลังใจนะครับถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องสีบันเพจนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ